สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันซันดี้กวีพรโตจิโน่ดำเนินรายการค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆที่จะมาพลิกชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรเพียงแค่คุณรู้แค่ว่าบ้านคุณอยู่ทิศไหนอยู่มากี่ปีแค่นี้ง่ายๆชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ยังไงเรามาติดตามในรายการของเรากันได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านใดที่เรียกว่าต้องการมีความประสงค์จะให้อาจารย์โชคดีนะคะดูห่วงจุ้ยที่บ้านกันแบบส่วนตัวเลยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาในรายการได้ที่เบอร์0955624065หรือ029602135ค่ะสัปดาห์นี้นะคะของงดสายโฟนอินค่ะเพราะเราจะขออนุญาตตอบคำถาม SMS กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามกันเข้ามามากมายแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการไม่ได้ถ้าขาดท่านนี้เลยค่ะกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่จัดรายการห่วงจุ้ยมาคุณผู้ชมโทรเข้ามาเยอะมากตีสามตีสี่ก็โทรเข้ามาอาจจะอยู่ต่างประเทศตีสามตีสี่เขาคิดว่าหนูเป็น24 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่ก็รับสายนะคะแล้วก็ต้องก็ยังย้ำกันเสมอนะคะหลายๆท่านก็ยังถามคำถามอยู่ว่าทำไมจะต้องจัดห่วงจุ้ยแล้วทำไมห่วงจุ้ยถึงจะต้องมีความจำเป็นคือมันมีความจำเป็นยังไงถึงต้องมีห่วงจุ้ยคะอาจารย์ถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตอะไรที่เดิมๆที่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องจับอะไรที่มันเหมือนเดิมมีความรุ่งเรืองอยู่แล้วคือไม่ต้องยุ่งมันดีอยู่แล้วไม่ต้องสนใจดวงหรือว่าฮวงจุ้ยไม่ค่อยไม่ต้องสนใจเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งมันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีกี่อย่างนะสิ่งที่ไม่ดีมันมีกี่อย่างโดยปกติสิ่งที่ไม่ดีจะมีมากกว่าสิ่งที่ดีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นคำว่าทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าตัวเราคนเดียวเราไม่ใช่กับแฟนเราเราต้องนึกถึงอนาคตคำว่าอนาคตคือใครคือลูกเราไงนี่คือสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่กำลังจะสร้างครอบครัวกำลังก่อสร้างรากฐานว่าจะทำยังไงให้เกิดความรุ่งเรืองลองสังเกตสังคมทุกวันนี้นะครับว่ามีคนขับรถหลายประเภทตั้งแต่ที่พอกลางๆแล้วก็ดีถึงดีมากถามว่าทำไมเป็นเพราะสาเหตุอะไรไม่มีใครทราบคำตอบหรอกครับแต่คันนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่ที่ว่าตัวบ้านของตัวละของแต่ละบุคคลซึ่งเราหลายๆท่านไม่สามารถเข้าไปดูว่าบ้านเขาจัดยังไงทำไมคือถึงก็เกิดความโชคดีเกิดความรุ่งเรืองเกิดขึ้นแล้วบ้านเราก็เหมือนกันน่ะทิศเหมือนกันอยู่เหมือนกันเวลาเหมือนกินเหมือนกันทานข้าววันละสามมื้อเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างกันอาหารแต่ละมื้อเรากินไม่เหมือนเขาเราอาจจะกินข้าวกะเพราไข่เจียวเขาอาจจะกินหูฉลามกินสิ่งที่ดีกว่าเราคนจะรวยยังไงก็แล้วแต่ก็กินข้าวได้แค่3มื้อ คนจะจนยังไงไม่มีทรัพย์ยังไงก็กินได้แค่3มื้อเพราะเขากำหนดมาแล้วเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตอบกับตัวเองว่าเราต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้ไหมถามว่าการแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแก้อะไรแก้คำว่าธรรมชาติจัดยังไงธรรมชาติให้อยู่กับเรานี่คือปัญหาแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ไงว่าจะจัดยังไงคำว่าฮวงจุ้ยถามว่ามีบทบาทสำคัญไหมอาจารย์บอกว่าคนจีนนี่เขาเชื่อมากจะได้จะเสียไม่รู้แต่สิ่งที่เขารู้คือบรรพบุรุษพูดยังไงย้ำยังไงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับว่าบ้านเนี้ยยังไงอยู่ยังไง อย่าขายคงสภาพใช่เหมือนเดิมคือที่สิ่งทุกอย่างถ้าเขาเหมือนเดิมความรุ่งเรืองก็ยังมีต่อเนื่องแต่คนที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเช่นอยู่บ้านเดิมแล้วก็ไปอยู่อีกบ้านนึงนี่คือเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่เคยมีกับไม่มีสังเกตง่ายๆบางคนรวยจากอยู่บ้านเช่ารวยมากเลยแล้วก็ไปซื้อบ้านปลูกบ้านเองตามใจฉันต้องการอะไรทุกอย่างสุดท้ายก็คือกลับมาไม่มีเหมือนเดิมปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากบ้านไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเรา นะตัวเรานี่คือเป็นแค่คนอยู่แต่ตัวบ้านนี่คือตัวนิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจารย์ถึงยกตัวอย่างว่าถ้าบ้านเนี่ยเดิมๆเป็นยังไงบ้านเช่าเป็นยังไงเริ่มนึกไม่ออกเริ่มจากว่าหน้าบ้านหันทางทิศอะไรก่อนแล้วก็ลองมานึกดูเอ๊ะการตั้งพระอยู่ยังไงห้องน้ำอยู่ยังไงห้องนอนอยู่ยังไงสมัยก่อนเราไม่มีอะไรเรามีความสุขเราก็มีเงินเก็บแต่พอมาอยู่บ้านใหม่ชีวิตดีขึ้นนะดีขึ้นความหมายของอาจารย์คือตัวบ้านเปลี่ยนนะได้ผ่อนกับธนาคารนะพอไปสักระยะหนึ่งกลายสิ่งที่เราเคยใช้จ่ายกลับเริ่มติดขัดไม่รู้จะโทษใครละเพื่อนฝูงคนที่ดีๆกลับไม่ดีละคนที่ทำธุรกิจไม่เคยโกงเรากลับโกงเราละสุขภาพที่เราเคยดีกลับไม่ดีละแย่อ้าวตอนนี้เราก็ทำไงดีก็ไปนั่งสมาธิสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาคิดว่าเป็นเรื่องเวรกรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์บอกแค่จุดหนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านปัญหาคือเหมือนเดิม
อาจารย์กำลังจะบอกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือฮวงจุ้ยสามารถที่จะบอกว่ามีโชคมีลาภไหมมีปัญหาสุขภาพมันสามารถเปลี่ยนพลิกชีวิตได้จริงๆเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอคะจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ศาสตร์คำว่าฮวงจุ้ยอยู่ที่ความเชื่อนะอาจารย์ย้ำเลยนะครับอยู่ที่ความเชื่อเราลองมาดูประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงเนี่ยถามว่าฮ่องกงเนี่ยถามว่าเชื่อมากนะคนสิงคโปร์เชื่อไม่เชื่อมากคนไทยเชื่อไหมก็เชื่อแต่คนไทยเชื่อเกินไปไงเกินไปกเลยคำว่าเชื่อคือคำว่างมงายใช่ให้เชื่อพอโดยเหตุและก็ผลอย่างเช่นทำไมต้องอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับว่าหลายๆท่านก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราเชื่อคำว่าฮวงจุ้ยก่อนเพราะมีหลายๆท่านที่ดูแล้วไม่โอเคบ้างไม่โอเคบ้างบางอย่างทำถูกบางอย่างทำผิดอาจารย์เลยยกตัวอย่างนะครับว่าอยากจะให้มีโชคมีลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีหน้าที่การงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันลื่นที่มันคล่องสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีคือการตั้งหิ้งพระนั่นเองแค่จุดนี้จุดเดียวคุณลองตั้งดูลองทำดูถามว่าระยะเวลาเอาจานเอาแบบให้เร็วที่สุดประมาณกี่วัน4วันหิ้งพระนี่สำคัญมากสำคัญมากเลยถ้าไม่มีได้ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่มีอันนี้เริ่มมีปัญหาละนะคำว่ามีกับไม่มีต่างกันมีคุณตั้งถูกไหมถ้ามีตั้งผิดก็เหมือนกับไม่มีมันก็จะมีปัญหาแต่นี่ว่าระหว่างมีหิ้งพระกับมีเจ้าที่ของจีนลองสังเกตดูครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนเขาตั้งเจ้าที่หรือว่าติจูเอี้ยนเนี่ยที่องค์แดงๆเนี่ยทุกหลังจะต้องตั้งหันออกหน้าบ้านลองสังเกตแต่คนบางคนไม่สนใจไงถือว่าเราไม่ใช่คนจีนเราไม่ต้องตั้งเข้าบ้านปุ๊บจะต้องเจอที่ประตูเลยจะอยู่ที่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่เขาไม่ได้สนใจว่าหน้าบ้านคือที่ใดแต่ทำไมถึงเขาต้องหันออกหน้าบ้านแต่คนไทยเสียอีกว่าถือมากจะต้องพระต้องหันไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียวนะทิศอื่นไม่ได้ถ้าหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกพระก็ต้องหันไปทางทิศตะวันคือหันไปหลังบ้านจะอินตรงนี้ตลอดแล้วถามว่าสิ่งที่ตั้งมากี่ปี3ปี5ปี10ปี20ปีมีปัญหาตลอดเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าไปโทษว่าเป็นบุญเป็นกรรมบุญเก่าหมดแล้วหรือว่าอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราไม่ทราบนะอาจารย์ถึงบอกว่าจุดแรกเลยนะอาจารย์บอกว่าคนจะตั้งอะไรดีที่สุดคือตั้งพระพุทธพระพุทธนะพระพุทธคือตั้งหันออกส่วนหน้าค่ะการตั้งบริเวณที่ดีที่สุดก็คือบริเวณห้องโถงของบ้านตรงกลางเหรอคะพอคือเข้ามาจากประตูปั๊บหิ้งพระหรือว่าจะเป็นโต๊ะหมู่อยู่ชิดซ้ายหรือชิดขวาหรืออยู่ตรงกลางได้นะอาจารย์เน้นพระพุทธมากกว่าพระสงฆ์นะถามว่าทำไมอาจารย์ไม่เน้นไม่ดูหลายๆตอนหลายๆเทคอาจารย์ไม่เคยเน้นเลยคำว่าทำไมถึงไม่เน้นพระสงฆ์พระสงฆ์โดยปกติเราจะทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องจุดเทียนจุดธูปไหว้พระพุทธก่อนแต่ถ้าเป็นพระพุทธคือไม่ต้องละจบเลยคราวนี้ว่าการตั้งพระพุทธมันก็มีปีกย่อยไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าการตั้งพระพุทธที่ดีคุณจะเป็น3นิ้ว5นิ้ว10นิ้วนะจะเป็น9นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ยไม่ว่าขนาดไหนคือได้หมดอยู่ที่กิจการของเราถ้าถามว่าองค์ใหญ่ตั้งได้ไหมดีมากดีมากใช่แต่คนก็โอ้โหอาจารย์องค์ใหญ่แพงไปแพงจะถูกแต่แพงคุณซื้อครั้งเดียวคุณใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะคุณใช้ถึงลูกถึงหลานถึงเหลนน่ะคือตัวคุณได้อ่ะไม่เกี่ยวกับอาจารย์บางคนบอกว่าแพงอาจารย์ถามหน่อยการสร้างพระประธานมาคุณทำบุญเนี่ยได้ใครก็ได้วัดคุณก็ได้วัดก็ได้แล้วสิ่งที่ดีเกิดคนเราอยากจะได้สิ่งที่ดีแต่ไม่ยอมลงทุนที่จะทำนู่นทำนี่แล้วคุณใครจะให้คุณล่ะคุณไปไหว้พระขอให้ขอตลอดเลยคุณเคยให้เขาหรือเปล่าก็ไม่เคยอาจารย์ถึงบอกว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไหว้พระที่บ้านพระที่บ้านจะสำคัญที่สุดพระที่ไหนจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็สู้กับพระที่บ้านไม่ได้นะถ้าพระที่บ้านคุณดูแลดีนะให้พรคุณดีๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นนะแต่คุณต้องเข้าใจว่านี่คือเป็นความเชื่อนะคนจีนทำไมถึงเขาเชื่อคนไทยเชื่อสายจีนก็ยิ่งเชื่อแต่คนไทยทุกวันเนี่ยเลยคำว่าเชื่อคืองมงายนะอาจารย์พยายามพูดให้มีเหตุมีผลนะคุณก็ลองคิดดูว่าการตั้งหิ้งพระคุณลองตั้งดูนะประมาณ2อาทิตย์ก็คือเห็นละแล้วก็หลายๆท่านถามอีกค่ะถามต่อว่าถ้าดูห่วงจุ้ยก็กลัวว่าจะต้องทุบต้องเปลี่ยนต้องย้ายบ้านบางคนถึงขนาดบอกว่าเคยให้อาจารย์หลายๆท่านมาดูแล้วบอกว่าบ้านนี้อยู่ไม่ดีต้องย้ายบ้านออกไป บ้านนี้ยังผ่อนแบงค์ไม่หมดเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ลองเปลี่ยนอาจารย์ดูสินะลองเปลี่ยนอาจารย์ดูไปเจออาจารย์ที่แบบลองไม่ลื้อไม่ทุบดูนะคำว่าลื้อทุบเพื่ออะไรไม่ใช่มันดูปั๊บบอกว่าไม่ดีแล้วก็คือย้ายถ้าบ้านเช่าอาจารย์เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเองสร้างเองนะยังผ่อนแบงค์อยู่ยังมีปัญหาอยู่คำว่าแก้ห่วงจุ้ยตรงนี้คือเราต้องไปแก้
ไม่ใช่พูดง่ายๆสั้นๆ คือย้ายออกย้ายออกถ้าย้ายออกไม่ต้องอาจารย์ไปดูหรอกใครก็ได้ไปดูเหมือนกันย้ายออกจบไม่ต้องใครไปดูตัวเราเองไปดูก็ได้ถูกไหมอาจารย์บอกการที่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีในตัวบ้านเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เราไปมองว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีคือย้ายออกจบมันไม่ถูกนะโดยรวมๆข้อดีมีในตัวบ้านไม่ว่าทิศไหนอยู่แล้วดีมีไหมมีข้อเสียมีไหมมีแต่อยู่ที่ว่าข้อเสียมากกว่าหรือข้อดีมากกว่าแต่ถ้าข้อเสียเนี่ยมากกว่าข้อดีเราก็ไปแก้เนี่ยข้อดีให้มากกว่าข้อเสียสิสิ่งที่มันไม่ดีคือส่วนใหญ่เนี่ยจะอิงเนี่ยอันดับแรกนะอาจารย์ส่วนตัวขออาจารย์จะดูเรื่องสุขภาพมาเป็นที่หนึ่งสุขภาพต้องมาก่อนตัวทรัพย์บางคนบอกอาจารย์อยากจะให้แก้ตัวทรัพย์ให้มันรวยเลยอาจารย์บอกว่าคุณต้องแก้สุขภาพก่อนอาจารย์เอาสุขภาพเขาบอกสุขภาพไม่เอาอาจารย์บอกไม่ดูหลักของอาจารย์ต้องดูสุขภาพก่อนถ้าสุขภาพคุณดีคุณยังทำงานทำเงินยังมีอีกเยอะอาจารย์บอกได้อย่างนะครับว่าเงินเนี่ยหาจนตายก็หาไม่หมดแต่สุขภาพคุณสิยิ่งนับวันยิ่งดีขึ้นหรือแย่ลงล่ะไม่ใช่คุณทำงานพอบั้นไปชีวิตคุณเอาทำงานทั้งชีวิตเอาเงินทั้งชีวิตของคุณไปรักษาตัวเองมันก็ไม่ถูกถูกไหมหลักเนี่ยเราต้องได้สุขภาพก่อนเหมือนกับคนเราเกษียณเกษียณทำอะไรล่ะต้องเที่ยวต้องไปหาเพื่อนฝูงนี่แหละคือมีความสุขไม่ใช่ว่าพอเกษียณแล้วต้องไปใช้หนี้นะสุขภาพก็ไม่ดีเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอาจารย์ถึงบอกตัวจุดนี้คำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงไหมจริงนะคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาเกิดความร่ำรวยนะที่ผ่านมาในเมืองไทยนี้มีค่อนข้างจะเยอะมากทำไมเราไม่ยอมลองเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดูบ้างล่ะถ้าเราเปลี่ยนถามว่าใครได้ล่ะตัวเราก็ได้แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนอ่ะเราก็ยังทนสภาพเหมือนเดิมลองเปลี่ยนดูสิครับไม่ยากอันดับแรกอาจารย์แนะนำนะครับว่าหิ้งผ้าควรหันออกหน้าบ้านก่อนค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ทิศไหนใช่ไหมไม่จำเป็นนะอาจารย์ย้ำเลยครับว่าไม่จำเป็นไม่ว่าหน้าบ้านจะเป็นทิศอะไรเหนือใต้ออกตกตั้งหันออกหน้าบ้านค่ะนะการตั้งหิ้งผ้าจากพื้นสูงขึ้นมาเมตร50ไม่เกินเมตร60เมตร50เซนนะครับเมตร50ไม่เกินเมตร60นะครับถามว่าทำไมถึงต้องตั้งเมตร50ไม่เกินเมตร60ถ้าตั้งขนาด2เมตร2เมตร20หรือเมตร80เนี่ยเราโอกาสไหว้ก็ไม่ค่อยมีการไหว้พระอย่าไหว้ลำบากถ้าเราไหว้ลำบากเราก็ไม่อยากจะไหว้พอไม่อยากจะไหว้อาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งนะหรือบางทีก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้าลืมไปก็คือจบเลยนะแต่หลักของอาจารย์พยายามจะให้ไหว้พระทุกวันนะแล้วไหว้พระแล้วก็ต้องมีอะไรสักนิดนึงก็คือการตั้งน้ำถ้าคุณมีพระหนึ่งองค์ตั้งน้ำหนึ่งแก้วถ้าคุณมีพระมากกว่าสามองค์ตั้งสามแก้วไม่ใช่ว่ามี20องค์ตั้งน้ำไป20แก้วมันไม่ถูกนะหลักเนี้ยมีพระเป็น100องค์ก็ตั้งแค่3แก้วคนก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วอาจารย์เขาพระเนี้ยมีแค่3แก้วจะพอกินหรอนะอาจารย์นั้นคืออีกเรื่องนึงแต่โดยปกติธรรมเนียมนี่คือตั้งแค่3แก้วเท่านั้นเองเราลองนึกนะเวลาเราไปที่โบสถ์นะเวลาพระตั้งนี้นะไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนำมาถวายนะเขาก็ตั้งน้ำแค่3แก้วนะจะมีพระมาสงฆ์พระพุทธพระองค์ประธานอะไรก็แล้วแต่เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่เขาตั้งแค่3แก้วส่วนจะมีผลไม้นั่นคืออีกเรื่องนึงนะหลักเนี่ยคือตั้งน้ำส่วนคนบอกว่าอาจารย์อยากจะถวายผลไม้ทุกวันได้ไหมยิ่งดีแต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกอาจารย์ก็แนะนำเป็นวันพระนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำต้องตั้งทุกวันน้ำเนี่ยคือในส่วนของน้ำการไหว้พระก็คือต้องตั้งทุกวันแต่เรื่องของผลไม้อย่างอื่นเนี่ยคือวันพระวันพระก็ได้ใช่คือแล้วแต่ตัวเราแล้วจำเป็นไหมคะอาจารย์ผลไม้บางท่านบอกโหต้องไหว้เก้าอย่างเลยแล้วแต่กำลังของแต่ละท่านนะบางคนมีทรัพย์เยอะก็ไหว้เยอะนะใครมีทรัพย์น้อยก็ไหว้น้อยนะแต่อาจารย์บอกแนะนำนะครับการไหว้ผลไม้ที่ดีที่สุดคือการไหว้พระนี่จะดีมากนะแนะนำสิ่งที่ควรจะไหว้ที่สุดคือส้มดีที่สุดเลยบางคนก็ว่าอาจารย์คนจะไหว้กี่ผลดีก็แล้วแต่เรามีกี่แห่งละค่ะบางทีมีพระเยอะมาเราอยากจะตั้งสัก5ลูกก็ได้นะหรือว่า8ก็คือแล้วแต่อยู่ที่ว่าเจตนาที่เราอยากจะตั้งนะไม่ใช่ฟิกว่าการตั้ง3ลูกจะรวยน้อยกว่าตั้ง5ลูก5ลูกเนี่ยรวยอาจจะแพ้8ลูก9ลูกอาจารย์บอกไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เจตนาในการตั้งเหมือนกับการทำบุญอ่ะคุณทำบุญบาทนึงอีกคนนึงทำบุญ1ล้านบาทได้บุญมั้ยได้บุญเหมือนกันแต่ผลที่ได้จะต่างกันคำว่าต่างกันคืออะไรเงินที่คุณได้ทำบุญ1บาทคุณทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณแต่อีก1ล้านบาทที่เขาไปโกงเขานะไปกินดอกเบี้ยแบงค์อะไรหลายๆอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเงินมันไม่บริสุทธิ์แต่การเนี่ยที่ได้นี่คือได้บุญเหมือนกันแต่ว่าต่างกันคือผลเท่านั้นเองนะบางคนบอกว่าไปเก็บดอกคุณก็ไปเอาความทุกข์ของเขามาบางคนก็บอกอาจารย์แล้วที่แบงค์ที่เขากินดอกเบี้ยเราหรือว่าเขาไม่แบบมีเหมือนกันแต่เขาเฉลี่ยเป็นค่าพนักงานของแบงค์อะไรหลายๆอย่างมันก็เฉลี่ยกันไงมันก็เป็นการทำงานคนเราเวลามองแล้วต้องมองทั้งบวกแล้วก็ลบค่ะนะแล้วในเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะอาจารย์ถามต่อเลยว่าที่อาจารย์บอกว่ามัน
เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสุขภาพมันจะเกี่ยวกันยังไงคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ถามมาว่ามีสัปดาห์นึงที่เราพูดคุยกันเรื่องที่มีคนโฟนอินเข้ามาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเมื่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่สะดวกคือจริงๆแล้วอาจารย์บอกนะครับว่าการนอนหลักฮวงจุ้ยนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยการนอนก็คือเปรียบเสมือนกับห้องนอนนั่นเองห้องนอนบอกอะไรได้บ้างห้องนอนบอกว่าสมมติว่าถ้าเป็นผู้ชายโสดผู้ชายโสดหรือผู้หญิงโสดจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะจะพอแต่งงานแล้วจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันนะจะมีลูกหรือไม่มีลูกลูกนี้ได้ลูกสาวลูกชายในฮวงจุ้ยบอกหมดเลยนะตำแหน่งหน้าที่การงานจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะทำดีกับคนดีไม่ดีก็อยู่ที่ห้องนอนคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องนอนหมดเลยแต่อย่างนึงที่ไม่ที่จุดหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวซับค่ะเพราะว่าตัวซับเนี่ยในห้องนอนไม่มีห้องนอนเปรียบเสมือนกับสุขภาพอย่างเดียวอ๋อ นะห้องนอนคือสุขภาพสุขภาพอย่างแต่ตัวสุขภาพนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับตัวซับคือถ้าสุขภาพดีสิ่งที่ตามมาคือตัวซับละค่ะพอได้สุขภาพดีได้ซับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือได้บารมีเกิดขึ้นละในฮวงจุ้ยแค่3เรื่องเท่านั้นเองคือ1สุขภาพดีอันที่2มีทรัพย์อันที่3คือมีบารมีคำว่ามีคำว่าสุขภาพดีคืออะไรร่างกายแข็งแรงนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสุขภาพดีนะบางคนอายุ60แล้วยังไม่เคยไปหาหมอเลยอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเขานอนยังไงนะเขากินอยู่อย่างไรนะไอ้นี่คือหลักสำคัญพอได้เสร็จปั๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาได้ทรัพย์ละแต่คำว่าได้ซ้ำของเขาเนี่ยจะมีมากมีน้อยนั่นคืออีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดนะคนเราเกิดมานี่คือสุขภาพต้องดีนะถ้าคุณสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้หมดเลย คุณจะไปนู่นไปนี่คือพูดง่ายว่าไม่เอาเงินไปให้หมอแต่ถ้าคุณสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีคือเงินต้องให้หมอนะให้หมอไม่เป็นไรเจ็บตัวอีกทรมานตัวเองแล้วกว่าจะหายกว่าจะฟื้นอะไรก็กินไม่ได้นี่คือเขาเรียกสุขภาพไม่โอเคนะถ้าคุณสุขภาพดีคุณมีทรัพย์สิ่งที่ตามมาคือใครๆก็รู้จักเราอย่างนี้แสดงว่าห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่ามีโชคลาภมีทรัพย์อาจารย์ไม่ได้ดูแค่หิ้งพระหันไปทางไหนแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าการดูห่วงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยดูทุกส่วนของส่วนเลยของบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหน้าบ้านห้องโถงการตั้งหิ้งพระแล้วห้องน้ำเหรอคะมีเกี่ยวพันกับห้องน้ำนี่คือสำคัญเลยห้องน้ำนี่เปรียบเสมือนกับตัวทรัพย์ห้องน้ำตัวทรัพย์ทีนี้เราต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำคิดว่าตัวทรัพย์เพราะห้องน้ำมันก็ต้องแยกเป็นสองห้องอีกคือห้องอาบน้ำกับที่ถ่ายหนักสมัยก่อนแยกกันสมัยนี้รวมกันรวมกันนะรวมกันสมัยก่อนห้องน้ำเนี่ยอยู่นอกบ้านนะพออยู่นอกบ้านคือทำเท่าไหร่ก็คือเงินไม่เคยเหลือเลยอยู่นอกบ้านถูกต้องอยู่นอกบ้านย้อนกลับไปอีกนะก็คือไม่มีห้องน้ำก็คือถือจอบเข้าไปในป่าค่ะนะแต่ในกรุงเทพนั่นคืออีกเรื่องนึงนะคือตามต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สร้างห้องน้ํากันนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรกแต่คนจีนถือว่าตัวห้องน้ํานี่คือเปรียบเสมือนกับตัวเก็บทรัพย์โอ้โหตัวเก็บทรัพย์ก็คือจากอยู่ข้างนอกก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอันนี้เค้าเรียกว่าตัวทรัพย์อยู่ในบ้านละตัวทรัพย์อยู่ในบ้านแต่เก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่โดนโกงไม่โดนโกงนั่นคือเรื่องนึงอีกละมันก็เป็นปีกย่อยลงไปอีกตัวทรัพย์ที่ถูกหลักถูกต้องห้องน้ำต้องอยู่ในบ้านบางคนก็บอกอาจารย์แล้วบ้านที่ยกพื้นล่ะยกพื้นก็คือห้องน้ำอยู่ชั้น2ชั้นล่างไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ตัวเฉพาะสุขภาพตัวทรัพย์ไม่มีเพราะลมมาถึง4ทางไม่มีตัวกักทรัพย์เลยก็คือเข้าง่ายออกง่ายมีทรัพย์เข้าแต่ไม่เหลือเก็บนะมีกินมีใช้แต่ไม่เหลือนะเพราะว่าตัวเก็บทรัพย์หลักใหญ่ๆของอาจารย์คือต้องอยู่ในชั้นหนึ่งอยู่ในชั้นหนึ่งสำคัญที่สุดคือห้องน้ำจะต้องอยู่ด้านหลังสุดอันนี้เขาเรียกว่าตัวมีทรัพย์แต่บางคนบอกอาจารย์ห้องน้ำอยู่กลางบ้านคืออาจารย์ไม่ต้องไปดูที่คนแล้วครับอาจารย์บอกได้เลยว่าบ้านนี้ทรัพย์มีเท่าไหร่ก็คือไม่เหลือส่วนร้อยละ99เลยส่วนใหญ่ก็เก็บทรัพย์ไม่อยู่เก็บทรัพย์ไม่อยู่ถามว่าทิศไหนบ้างทิศที่หนักๆก็คือจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้รองลงมาคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วเป็นทิศใต้นะส่วนทิศอื่นถามว่ามีทรัพย์เขามีทรัพย์เข้าเยอะเลยแต่ไม่เหลือนะเหนื่อยแต่ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้เนี่ยซับเข้าดีมากไม่ค่อยเหนื่อยแต่เก็บไม่อยู่บวกอย่างหนึ่งคือใช้เงินเก่งเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราใช้เงินเก่งนะแต่คราวนี้ว่าตัวเก็บทรัพย์มันก็ต้องมีด้วย คุณจะใช้เงินเก่งยังไงตัวเก็บทรัพย์มันก็ต้องมีเหมือนเดิมสมมติว่าใช้ไป 2,000 บาทพรุ่งนี้มันก็กลับมา 2,000 บาทก็คือเหลือละไม่ใช่ว่าวันนี้ใช้ 2,000 พรุ่งนี้ใช้ 2,000 แล้วมันไม่มีเข้าละเนี่ยคือหลักเนี่ยอยู่ในตัวบ้านทั้งหมดเลย
โอ้โหแสดงว่าบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำหน้าบ้านประตูและที่ผ่านมาอาจารย์ไปดูเป็นยังไงบ้างเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของอาจารย์ก่อนที่จะมาทางทีวีเนี่ยอาจารย์เคยออกหลายช่องเหมือนกันแต่โดยโปรเตอาจารย์ก็มีสถานีวิทยุที่ได้เปิดก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่จังหวัดระยองค่อนข้างจะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะอันดับหนึ่งเลยคือรองลงมาจังหวัดตรังทางใต้และทางใต้ค่อนข้างจะเยอะคือถ้าบอกมาอาจารย์เป็นคนดูให้นี่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นี่99%เลยเปลี่ยนดีขึ้นนะดีขึ้นคือมีเบอร์โทรหรือว่าสามารถเอาไปโทรคุยได้เลยถ้าใครอยู่จังหวัดไหนถามอาจารย์แล้วอาจารย์สามารถบอกได้คุณไปหาร้านนั้นบอกมาจากอาจารย์เนี่ยเขาจะทราบเลยว่าของอาจารย์แก้เป็นยังไงนะครับคือของอาจารย์จะไม่มีการเตรียมว่าคนที่ไม่ดีก็บอกว่าดีนะคือหลายๆท่านเข้ามาสงสัยว่าอาจารย์อายุขนาดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จริงเหรออาจารย์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยความรู้เรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนี่อาจารย์สะสมมาก็20กว่าปีนะแล้วก็ส่วนวัยเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจบางท่านหลายๆท่านเพราะคือคนที่ดูเนี่ยอายุต้อง50ขึ้น60ขึ้นถึงจะดูแบบให้มันสมน้ำสมเนื้ สมน้ำสมเนื้อแต่อาจารย์บอกนะครับว่าโดยวัยวุฒิอาจารย์ยังไม่ถึงแต่คุณวุฒิอาจารย์ล้นนะเรื่องเกี่ยวกับคำว่าฮวงจุ้ยคุณถามอาจารย์ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็มาสงสัยว่าเอ๊ะการดูตรงนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลานานไหมในการเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์บอกถ้าเอาแบบอย่างเร็วคือเรื่องสุขภาพประมาณ2อาทิตย์เรื่องสิ่งที่ดีๆจะเข้านี่ก็คือประมาณ2อาทิตย์จะมีแค่เรื่องหิ้งพระ2อาทิตย์ที่เห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะเปิดโล่งนะแล้วอันที่เห็นชัดเจนคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพถ้าพูดแบบโกหกก็คือแค่4วันเท่านั้นเอง4วันเปลี่ยนเลยสุขภาพเราคือมันเป็นอะไรที่แปลกมากคือสารฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาแก้เนี่ยเวลามาเวลาซับเข้าหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากซับเข้าคือบวกเข้ามาบางคนแบบหัวจานดีมากๆเลยแต่ปัญหาคือพอระยะหนึ่งคือเก็บซับไม่อยู่นั่นคือปัญหาของคนที่เอ๊ะจะทำยังไงอาจารย์ถึงบอกคุณไม่ทราบไงว่าตรงจุดไหนจะทำให้เก็บซับอยู่ก่อนที่จะเก็บซับไม่อยู่เนี่ยก็ต้องไปกักซับก่อนกักซับก็คือเหมือนกับเงินสำรองไงเหมือนกับตัวลมเนี่ยเวลาเข้ามาเราจะทำไงให้กักลมตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าไปซื้อถุงกระดาษอะไรมากักลมนะไม่ใช่นะคือกักแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าอาจารย์ไปดูเนี่ยมันจะละเอียดครบถ้วนกว่าละเอียดกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามก็คือถามมากันเบื้องต้นถูกไหมคะใช่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์ไปถึงที่เนี่ยอาจารย์จะบอกได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถแก้ได้ทุกจุดอาจารย์บอกว่าตัวบ้านส่วนใหญ่มีทั้งหมด10จุดใช่ไหมคะสมมตินี่คือสมมติสมมติจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นนะอาจารย์เพิ่งไปดูมาต่างจังหวัดเนี่ยดูประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ขออย่างนึงการดูนี่ตรงนี้อย่าเร่งนะเพราะบางคนบอกอาจารย์จะเสร็จหรือยังหรือว่าอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่าการดูตรงนี้ถ้าคุณเร่งอาจารย์ไม่ดูให้คุณนะอย่างน้อยที่สุดก็คือ1ประมาณ1ชั่วโมงต้องมีเวลานิดนึงแต่คุณ1ชั่วโมงคุณเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณอย่าลืมนะเปลี่ยนชีวิตคุณลูกคุณนะกิจการคุณคือกินได้ตลอดเปลี่ยนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดดูครั้งเดียวคือเปลี่ยนครั้งเดียวดูครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ตลอดไม่ว่าใครจะเข้ามาอยู่ใหม่ขออย่างเดียวต้องอยู่ที่นี่ยังได้ตลอด คืออาจารย์จะบอกนะครับว่าลองสังเกตร้านทองนิดนึงนะครับอากงอาม่าเขาทำมากี่ปีแล้วมันรุ่นพ่อแม่แล้วมันรุ่นลูกถ้าเขากิจการไม่ดีหรือว่าหมดตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเขาละไม่มาถึงรุ่นพ่อแม่เราแล้วก็มาถึงรุ่นเราอีกแล้วรุ่นเราต่อไปก็เป็นรุ่นลูกเราอีกเราอยากให้สืบต่อหลายๆชั่วคนไหมบางคนบอกอาจารย์ก็ใช่สิพ่อเขาทำอันนี้เป็นไม่จริงหรอกครับลูกร้านทองนะปัจจุบันเนี่ยเรียนนอกเก่งๆทุกคนทำไมเขายังมาทำนี้ล่ะค่ะถูกไหมคือไม่ใช่ว่าเขาไม่คือไม่ใช่ว่าโดนบังคับหรือว่าอะไรคือส่วนตัวนี่อาจารย์จะบอกนะครับว่างานทุกอย่างทำได้หมดเลยนะครับแต่คือว่าต้องอยู่ที่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทำไมถึงเขาเกิดความรุ่งเรืองกันตลอดนะครับก็ลองดูนะคะวันนี้นะคะใครท่านใดนะคะที่เรียกว่าอยากให้อาจารย์โชคดีนะคะดูห่วงจุ้ยบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นที่ทำงานนะคะแบบส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาในรายการได้ที่เบอร์095-562-4065และ029602135ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราตอบคำถาม SMS และคำถามจากทางบ้านช่วงหน้าพักกันก่อนสักครู่ค่ะGuten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein. วันนี้รายการ13สยามไทยตลอดทัวร์พามาพบ
แฟนช่อง13คนสำคัญเลยครับเป็นแฟนของเรามานานแล้วอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วก็กลับมากรุงเทพปีละ2ครั้งก็คิดถึงกันเราต้องไปคุยกันหน่อยใครเหรอครับคุณภัยรัตน์เฟื่องอารมณ์หรือคุณติ๊กเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าของร้านอาหาร3แห่งอยู่ที่มูลรัฐซีแอตเทิลโอ้โหคนไทยรู้จักกันเยอะแยะไปดูกันว่าคุณภัยรัตน์เฟื่องอารมณ์เป็นอย่างไรอยู่อย่างไรสบายดีอยู่หรือนะครับไปดูกันภัยรัตน์เฟื่องอารมณ์เป็นเจ้าของร้านตะวันไทยที่ซีแอตเทิลวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาผมดื่มน้ำก้านตองมาประมาณเกือบปีหลังจากผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วดื่มมาทุกวันวันละ1ช้อนชาตอนเช้าก่อนทานอาหารรู้สึกว่าทำให้ร่างกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านลองรับประทานดูแล้วท่านจะแข็งแรงคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาเรียกว่าแมทแทสไปแล้วไปตามต่อมน้ำเหลืองประมาณหลายแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่หมอบอกให้รีบให้รีบหลังจากผ่าตัดเสร็จให้บินให้รับคีโมภายใน1เดือนเพราะมันเดี๋ยวมันจะแพร่กระจายแพร่กระจายไปแล้วตอนนี้ผลเป็นยังไงครับผลทุกอย่างปกติหมดแล้วครับกล้าพูดขนาดนั้นเลยเหรอคะแน่นอนมะเร็งไม่ขึ้นทุกอย่างผมไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วฮะถึงเวลาถ่ายแบบว่าคล้ายๆล้างท้องคล้ายๆว่าคุณเข้าใจไหมว่าถ่ายไม่หมดแล้วประธานที่มันถ่ายหมดถ่ายว่าโอเคโล่งไม่มีคีลอยนะคะไม่มีคีลอยเลยแล้วรอยที่นำไส้กลับไปนะคะสมานกันแนบสนิทเลยค่ะแทบจะไม่เห็นฝีเย็บเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะนี่คือผลข้างเคียงของวิตามินซีโอ้โหคุณไพรัตน์นี่แหมเจ็บป่วยรักษาตัวเองมีกำลังใจที่เข้มแข็งดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรทำมันทุกอย่างโอ้โหร่างกายกลับมาแข็งแรงยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีจริงๆที่แฟนๆช่อง13สยามไทยมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งสามารถจะดำเนินภารกิจในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างสบายครับค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแซนดี้กวีพรตัวจีโน่และอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบช่วงนี้นะคะเราตอบคำถามจากคนทางบ้านนะคะที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยและท่านใดนะคะที่ต้องการให้อาจารย์โชคดีแซ่เฮียบนะคะดูห่วงจุ้ยให้นะคะก็ติดต่อนัดคิวกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่เบอร์0955624065และ029602135ค่ะช่วงนี้นะคะเราตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามกันเข้ามานะคะคำถามแรกจากคุณตู้ค่ะอาจารย์ขาเขาบอกว่าบ้านอยู่บ้านเก่าเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่คอนโดตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่เป็นบ้านเพิ่งซื้อบ้านใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันแล้วก็เพิ่งอยู่มาได้2เดือนครึ่งบ้านนี้ที่อยู่ใหม่เนี่ยดีไม่ดีจะดีหรือไม่ดีคะอาจารย์คือทุกทิศดีหมดอาจารย์ต้องบอกนะทุกทิศดีหมดแต่คราวนี้ว่าพออยู่ไปเนี่ยเรื่องทรัพย์เนี่ยสำคัญคล่องไหมนั่นคือเรื่องหนึ่งที่เก่าอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วที่ใหม่ก็ออกเฉียงใต้นี่เขาเรียกว่าต่อเนื่องละนะคือใช้เงินเก่งนะคือทรัพย์ที่เข้านี่เข้าค่อนข้างเยอะแต่เก็บเงินแต่เก็บทรัพย์ไม่อยู่จะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านเช่าหรือว่าไงก็แล้วแต่สามารถซื้อบ้านใหม่ได้ก็ถือว่าที่เก่านี่ถือว่าโอเคไม่งั้นคนจะไม่มีกำลังที่จะไปซื้อบ้านใหม่ได้นะคือจะมีโชคมีลาภไหมอาจารย์อยากให้ยกตัวอย่างสั้นๆนะเอาง่ายๆเลยนะอันดับแรกที่ขอก็คือควรจะมีหิ้งพระตั้งอยู่ที่บ้านนะคุณจะมีหิ้งพระตั้งที่ไหนดีก็คือบริเวณห้องโถงของหน้าบ้านจะชิดซ้ายชิดขวาอยู่ตรงกลางคือได้หมดเน้นพระพุทธเป็นหลักนะคือตั้งให้หันออกหน้าบ้านและที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยย้ำเลยครับว่าเปลี่ยนน้ำทุกวันก็คือหมายว่า
ั้งพระถ้ามีเยอะกว่า3องค์คือตั้ง3แก้วแต่ถ้ามีองค์เดียวคือตั้งแก้วเดียวก็คือสมมติว่าพระนี่เราถ้ายังไม่มีเนี่ยจะเริ่มตั้งก็คือเป็นพระพุทธองค์เดียวเลยได้ไหมองค์เดียวได้เลยครับค่ะแนะนำเลยนะครับว่าเป็นพระพุทธองค์ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะหรือจะเอาแบบง่ายๆสัก5นิ้ว9นิ้วได้หมดนะครับคือแนะนำให้มีพระพุทธค่ะนะไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ไม่ดีนะคือพระสงฆ์ดีแต่ว่าเน้นพระพุทธก่อนอย่างเช่นมีพระพุทธ1พระสงฆ์อีกสัก2องค์จะลงตัวมากเลยแล้วก็เน้นพระสงฆ์เนี่ยต้องเป็นพระได้อยู่แล้วอย่าเน้นเอาพระสงฆ์ที่ยังอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรบางคนก็สงสัยว่าอาจารย์การตั้งหิ้งพระเนี่ยอาจารย์นิดนึงตรงที่ว่าบางคนเอารูปของคนที่เสียไปแล้วเอามาตั้งในหิ้งพระถามว่าตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้จะเสียมากกว่าได้นะค่ะนะอันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆนิดนึงครับ คือการตั้งพระที่ถูกหลักคือควรตั้งหันออกหน้าบ้านค่ะตั้งทุกวันตั้งทุกวันนะน้ำตั้งทุกวันไม่ใช่พระตั้งทุกวันถ้าพระตั้งทุกวันนี่คืองงเลยการตั้งพระควรจะวันเสาร์กับวันอังคารนะครับเสาร์กับวันอังคารใช่เวลา 8:00 น. 18 นาทีค่ะนะคือเลิกดีมากเลยนะครับ 8:00 น. 18 นาทีคือต้องยับคือวันเสาร์กับวันอังคารนะครับก็ย้ายที่ใหม่ก็ต้องรอดูระยะเวลานะคะอาจารย์ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะกี่วันอันนี้คือบ้านใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มบังคับเนี่ย2เดือนก็เริ่มบังคับละนะ2เดือนแต่ว่ายังไม่เห็นชัดนะสิ่งที่เห็นมากที่สุดคือตัวลมออกเฉียงใต้เป็นทิศอันดับที่2ในบรรดาทั้งหมด8ทิศคือลมเข้าดีทั้งปีเลยลมหน้าบ้านออกเฉียงใต้ลมข้างหลังคือตกเฉียงเหนือไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังคือดีหมดเลยนะถ้าเป็นตกเฉียงเหนืออยู่อันดับที่4แต่ถ้าเป็นออกเฉียงใต้อันดับที่2ค่ะใครอยู่บ้านเนี้ยเงินเข้าดีมากแต่อยู่ไปสักระยะนึงข้างบ้านสมมติว่าถ้ามีนะมีข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่พูดกันก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินค่ะจะมีทรัพย์เพิ่มขึ้นไหมมีทรัพย์เพิ่มขึ้นมากที่ตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนที่อยู่เนี่ยรวยไหมอาจารย์บอกค่อนข้างจะรวยค่ะนะถ้ามีบ้านหลังที่2ก็จะมีหลังที่3หลังที่4ตามมาถามว่าดีไหมอาจารย์ถือว่าดีมากเลย 90% เลยแต่ถ้าถามว่าดีกว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้คือทิศอะไรตกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้คืออันดับที่1เลยอ๋ออันนี้คือยังอยู่อันดับที่2อันนี้อันดับที่2ใช่บางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้อันดับ1ในเมื่อทิศใต้มีทรัพย์ถึง10เดือนทิศตะวันออกมา2เดือนก็ทั้งปีก็หมดแล้วไงแล้วทำไมถึงให้อันดับที่2คือเขาทำแต่งานเอาแต่สตังค์จะไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ถ้าเป็นตกเฉียงใต้จะมีเวลาพักผ่อนอยู่ที่ว่าได้พักหรือไม่ได้พักเงินหาจนตายก็หาไม่หมดนะครับค่ะท่านต่อมานะคะคุณเอ็มนะคะบ้านอยู่ทางทิศใต้ค่ะอยู่ครบปีแล้วนะคะถามว่าจะอยู่ย้ายมาอยู่เนี่ยนะคะจะดีไหมเพราะว่าบ้านเก่าอยู่ทางทิศเหนือรู้สึกว่าบ้านนี้อยู่แล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายบ่อยอะค่ะไม่สบายบ่อยก็เกิดจากห้องนอนจัดผิดนะไม่สบายบ่อยเกิดจากการตั้งหิ้งพระไม่ได้ตั้งหันออกหน้าบ้านถามว่าทำไมหิ้งพระมีส่วนเกี่ยวข้องกันคือถ้าบอกว่าไม่สบายบ่อยก็คือเป็นไปได้ว่าเวลาเรานอนเนี่ยอาจจะนอนไปทางทิศเหนือนะก็เท้าเชือกหน้าบ้านนะถ้าเท้าเชือกหน้าบ้านถือว่าคนตายนอนกันอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะคำถามนี้เรียกว่าน่าสนใจมากคือซื้อบ้านนะคะหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านแบบว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยบิวอินจะมีวิธีการแก้ยังไงคะถ้าเรื่องที่นอนเนี่ยค่ะเอาอันดับแรกเลยนะคือจะมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจก่อนตอนนี้สนใจอย่างเดียวว่าคืนนอนเนี่ยขออย่างเดียวคือนอนไม่เท้าเชือกหน้าบ้านหน้าบ้านทิศใต้นะคุณต้องนอนทางคือซ้ายมือคือทิศตะวันออกนะแต่คนส่วนใหญ่ถ้าหน้าบ้านทิศใต้จะนอนเท้านอนเท้าเชือกหน้าบ้านคือทิศใต้แต่นอนศีรษะไปด้านหลังบ้านคือทิศเหนือถ้านอนเนี้ยตั้งแต่ที่นอนมาสุขภาพก็จะไม่ดีอาจารย์ขอให้คุณขยับเตียงนิดนึงนะหรือถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเตียงก็นอนฟูกก็ได้ให้นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกคือซ้ายมือยืนอยู่ในบ้านนะไปทางซ้ายมือแล้วนอนกลางมุ้งมุ้งเป็นแบบไหนมีแบบครอบง่ายๆเลยเหมือนของเด็กไงแต่ว่าเป็นของผู้ใหญ่ก็มีแล้วก็เป็นมุ้งที่กลมๆเกาะตรงกลางแล้วก็ปล่อยมาหรือว่าจะเป็น4มุมก็ได้แต่เอาง่ายสุดก็คือเป็นมุ้งครอบของเด็กอาจารย์บอกคุณนะว่าประมาณ 3-4 วันเห็นชัดละนี่เกิดจากน่าจะนะถ้าอาจารย์ได้คุยเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะนอนหันทางศีรษะไปทางทิศเหนือเพราะการนอนเท้าเชือกหน้าบ้านเนี่ยถือว่าคนตายเขานอนกันคนก็สงสัยอะไรคือนอนเท้าเชือกหน้าบ้านแล้วคือถือว่าคนตายนอนกันเทศกาลของคนจีนคือเทศกาลเชงเม้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราไปไหว้หลุมศพเขาเนี่ยเราไปไหว้ตรงปลายเท้าเขานะไม่ใช่ศีรษะเขาเวลาแผ่นป้ายขึ้นเนี่ยเป็นชื่ออะไรเนี่ย oh. แล้วชื่อตรงนี้ที่คนจีนเขาไม่ชอบคือสีเขียว เพราะชื่อสีเขียวคือคนตาย oh. คนเป็นคือสีแดง
แล้วเราไปไหว้เนี่ยคือในตระกูลเนี่ยถ้ามีสีแดงเยอะไปว่าในลูกหลานยังมีเยอะแต่ถ้าสีเขียวในแผ่นป้ายเนี่ยมีเยอะมากกว่าสีแดงคือตระกูลนี้จะหมดละโอ้โหนี่คือเป็นอะไรที่คนจีนเขาไม่ชอบเลยนะสีเขียวใครไปเมืองจีนนะสังเกตสีเขียวเขาจะไม่มีแต่ที่เขานิยมคือสีแดงค่ะอาจารย์ถึงบอกนี่คือเป็นหลักธรรมชาติหลักง่ายๆเลยที่คนจีนเอ๊ะทำไมถึงเขาเชื่อนะแล้วลองไปดูนะเวลาไปเราไปไหว้เนี่ยกราบตรงเท้าเขาค่ะนี่คือของคนจีนเปรียบป้ายนี่เปรียบเสมือนกับประตูบ้านค่ะแล้วเราไปนอนทุกวันเนี่ยนอนเท้าเชี่ยออกหน้าบ้านนะที่อาจารย์แนะนำอยู่นะครับว่าห้ามอยู่ก็คือ2อย่างก็คือห้ามนอนเท้าเชี่ยออกหน้าบ้านกับห้ามเท้าชี้ตรงกับประตูคำว่าประตูจะเป็นประตูห้องนอนประตูห้องน้ำห้ามคือยังไงก็แล้วแต่ห้ามเท้าชี้ตรงกับประตูถูกต้องเลยถ้าเท้าชี้ตรงกับประตูนะคือจะเจ็บแค่ได้ป่วยบ่อยนะฝันเห็นคนมาขอส่วนบุญบ่อยนะโดนผีอำบ่อยนะไม่สบายบ่อยคิดว่าเป็นมีซิกเซนอะไรไม่ใช่เลยไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะไม่มีคนไหนจริงใจเลยที่เข้ามาหาเราเรื่องของห้องนอนทุกอย่างคือในคำว่าฮวงจุ้ยคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรคือคำตอบมีหมดเลยนะโอ้โหก็ลองปรับกันดูนะคะหรือว่าเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะต่อมานะคะท่านที่3นะคะคุณป้าสนมค่ะอยู่จังหวัดจันทบุรีค่ะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี2535พึ่งยกบ้านใหม่บ้านอยู่ทิศใต้นะคะเงินมีรายได้จากการทำสวนผลไม้ค้าขายแล้วก็คือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคือเงินมีเข้ามาตลอดแต่ไม่มีเงินเก็บพระหันออกไปทางทิศตะวันออกแล้วที่สำคัญตอนนี้ป่วยมากด้วยค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เดิมๆเนี่ยดีอยู่แล้วไงเห็นไหมพอเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเนี่ยคือย้ายมาถ้าสมัยก่อนนี้นะอยู่ตั้งแต่ปี2535 35เนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่เขาน่าจะอยู่ก็จะไม่เคยเกิดปัญหาพอมาเปลี่ยนแปลงลืมไงว่าบ้านพระต้องหันไปทางทิศตะวันออกเปลี่ยนเลยตั้งแต่ที่หันพระไปทางทิศตะวันออกมีแต่ปัญหาแล้วล่ะค่ะนะแล้วบ้านก็คือยกพื้นยกพื้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทรัพย์เนี่ยเข้าดีอยู่แต่เรื่องสุขภาพนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ด้วยก็อาจจะเป็นนอนทางทิศเหนืออีกเหมือนกันคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ตัวทรัพย์แต่สุขภาพเราไม่ได้แต่บางคนได้เรื่องสุขภาพแต่ทรัพย์ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าไปอาจารย์ไปจัดเนี่ยทั้งทรัพย์ทั้งสุขภาพได้กันคู่กันเลยได้สองอย่างเลยใช่คือต้องเข้าใจอย่างว่าเราไม่ทราบไงอะไรคือนอนเท้าเชียงนาบานบางคนทุกวันเนี่ยปลายเท้ามีทีวีนะปลายเท้ามีตู้เสื้อผ้า คือสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในครบหมดเลยถามว่าตั้งแต่ที่ตั้งมาสุขภาพคุณดีขึ้นหรือแย่ลงก็คือแย่ลงคือทุกอย่างไม่มีใครทำเลยตัวเราทำตัวเราเองทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่มีทีวีสุขภาพก็ดีนะไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีตู้เสื้อผ้าสุขภาพเราก็ดีพอเรามีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งปั๊บแบบเอาความสะดวกเอาความสบายไงคนที่มีทีวีอยู่ปลายเท้าคือบอกได้ข้อแรกเลยคือนอนดึกถามว่าทำไมถึงนอนดึกติดทีวีไงดูทีวีดูละครเลยดู 3-4 ทุ่มเลยพอดูเสร็จปั๊บตอนเช้าตื่นไหมไม่อยากจะตื่นนะมันก็กลายเป็นบังคับให้เราเป็นคนนอนขี้เซาเลยพอนอนขี้เซาปั๊บพอตอนเที่ยงเราทานข้าวพอทานข้าวอิ่มเจอแอร์เย็นๆสมองก็เบลอก็คือห่วงนอนเป็นปกติเลยแล้วก็ทุกวันเราอายุขนาดนี้ยังเป็นแล้วอายุถ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสุขภาพเราก็ยิ่งแย่ลงนี่คือหลักธรรมชาติเลยแล้วลองถามว่าแล้วอาจารย์นอนยังไงที่บ้านอาจารย์ในห้องนอนมีพัดลมตัวเดียวเปิดหน้าต่างนอนกลางมุ้งสองทุ่มครึ่งอาจารย์นอนแล้วหกโมงเช้าอาจารย์ตื่นละทีวีอะไรคือไม่มีอะไรเลยห้องไม่มีอะไรหมดเลยแต่หลายคนเขาบอกโอ้โหอาจารย์ไม่ทันสมัยอาจารย์บอกอาจารย์มีหมดเลยแต่อาจารย์ไม่เอาไงหมายถึงว่าเฉพาะในห้องนอนใช่ไหมคะถูกต้องถ้าคนต้องการสุขภาพดีอาจารย์บอกสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องต้องไม่มีมีก็ต้องจัดให้ถูกหลักถูกต้องไม่ใช่ว่าห้ามมีเลยนะมีต้องจัดให้ถูกหลักถูกต้องสมมติว่าเรามีห้องนอนถ้ามีเนื้อที่ก็คือเอาทีวีเอาโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าอีกอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็เรานอนเนี่ยก็คือปลายเท้าหรือว่าบริเวณเตียงเนี่ยคือต้องไม่มีอะไรเลยแต่บางคนบอกบิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีแก้ยังไงอาจารย์บอกนอนกลางมุ้งไงแก้ได้หมดละนอนกลางมุ้งทำให้อยู่2เรื่องคือ 1. ทำให้สุขภาพเราดี 2. ที่สำคัญเลยคืออายุยืนยาวโอ้โหก็คือนอนกลางมุ้งดีที่สุดใช่คนก็บอกอาจารย์มีมุ้งรั่วแล้วมันดูแปลกๆถ้าทำแล้วสุขภาพคุณดีคุณเอาไหมถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณดีคุณจะเปลี่ยนไหมถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะอาจารย์บอกว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวเลยเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคือลูกเราจะอยู่ยังไงถูกไหมเราก็ต้องลูกเราก็ต้องเจอชะตากรรมเหมือนเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนชีวิตลูกเราก็ดีเราลำบากมาแล้วเราเหนื่อยมาแล้วเราอยากให้ลูกเราจะเป็นเหมือนเราหรอก็อยู่ที่คุณ
นะครับอย่างคุณป้านี่ก็ลองเปลี่ยนดูนะคะก็หิ้งพระอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเปลี่ยนหันไปทางหน้าบ้านใช่แล้วก็นอนนี่นะนอนทางทิศเหนือก็เปลี่ยนมาทางซ้ายมือก็คือที่ตะวันออกแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสุขภาพไม่ดีอาจารย์พยายามจะให้นอนกลางมุ้งต้องนอนกลางคือมันเห็นชัดมากนะครับถ้ากลางมุ้งแค่กลางมุ้งก็สุขภาพดีก็ไม่ได้ราคามากก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะอาจารย์ใช่ไหมแค่เพิ่มมุ้งเข้ามาลองดูค่ะน่าสนใจนะคะท่านต่อมานะคะคุณสมชายจากจังหวัดระนองค่ะบอกว่าบ้านอยู่มา20กว่าปีอยู่ทางทิศตะวันตกห้องนอนมี3ห้องหิ้งพระหันออกทางทิศตะวันออกบ้านเป็น3ล็อกนะคะให้เขาเช่า2ล็อกข้างหมายถึงข้างล่างนะคะชั้นล่างเนี่ยจะเป็น3ล็อกแล้วก็ให้เขาเช่า2ล็อกอีกล็อกนึงเนี่ยเราใช้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แต่ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่าง1ล็อกอยู่แบบนี้ดีไหมคะอาจารย์อย่างนี้ละเอียดต้องไปดูที่บ้านเลยนะค่ะเขาบอกว่าห้องนอนเนี่ยมี3ห้องแล้วก็แบ่งกันเป็นห้องห้องห้องอย่างเงี้ยดีไหมคือจริงๆแบ่งเนี่ยเราต้องมานับหลักเนี่ยเราต้องอยู่ในชั้นล่างก่อนไม่ใช่อยู่ชั้นบนนะถ้าชั้นล่างเราเชื่อมต่อกันคือจริงๆถ้ามีแบบแปลนหรือว่าอะไรนี่ค่อนข้างจัดละเอียดก็ถามว่าทุกวันนี้ถามว่าดีไหมทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกค่ะ20 กว่าปีค่ะถ้าไม่ดีคุณย้ายบ้านนี้ไปนานแล้วล่ะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ไอ้ในส่วนของเรื่องบ้านไอ้ห้องนอนเนี่ยจะเป็นล็อกอยู่กันแบบยังไงหนูว่าน่าจะให้อาจารย์ไปดูจะดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าบ้านทิศตะวันตกเนี่ยคุณนอนทางทิศไหนล่ะถูกไหมคุณก็ไม่ได้บอกตรงนี้คือถามว่าดีหรือไม่ดีคือที่คุณจัดมาคือดีแต่ดีแบบไหนไม่ดีแบบไหนเก็บทรัพย์อยู่ไหมสุขภาพดีไหมโดนโกงไหมนั่นคือปีกย่อยหมดเลยถ้าถามว่าดีอาจารย์ตอบว่าดีคือใช้ชีวิตอยู่แต่ข้างบนเนี่ยแล้วข้างล่างให้เขาเช่าใช่คือทุกวันนี้คือยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องลงมาชั้นล่างถูกไหมแต่ถ้าถามว่าดีไหมถ้าไม่ดี25ปีคือคุณอยู่ไม่ได้แต่ปัญหาคือสุขภาพคุณดีไหมคุณไม่ถามคุณโดนโกงไหมคุณไม่รู้นะแล้วตัวเก็บทรัพย์อยู่ไหมคุณก็ไม่รู้นะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าถามว่าดีที่ตะวันตกดีครับที่ตะวันตกอยู่อันดับที่5ในบรรดาทั้งหมด8ทิศค่ะนะครับก็ลองติดต่อมาดูนะคะก็คุณสมชายนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะท่านใดที่เรียกว่าต้องการให้อาจารย์โชคดีนะคะดูห่วงจุ้ยที่บ้านส่วนตัวก็ติดต่อนัดคิวกันเข้ามาได้ที่เบอร์0955624065และ029602135ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับซันดี้กวีพรและอาจารย์โชคดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าท่านใดอยากให้อาจารย์ดูห่วงจุ้ยแบบส่วนตัวที่บ้านนะคะก็ติดต่อเข้ามานัดคิวนะคะจองคิวกันได้ที่เบอร์095-562-4065และ029602135ค่ะเพราะอาจารย์นะคะดูให้ไม่ลื้อไม่ทุบไม่ถอนและที่สำคัญยังดูในส่วนของบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดูในส่วนของออฟฟิศหรือว่าโรงงานได้อีกด้วยก็ลองติดต่อกันเข้ามาค่ะมาถึงคำถามต่อมาค่ะอาจารย์คะคุณทักษพรนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะอยู่บ้านนี้มา2ปีอยู่ทางทิศใต้ทำมาหากินค่ะช่วงนี้ไม่ดีมา3เดือนปกติแล้วลูกค้าเข้าเยอะมากทุกเดือนดีหมดแต่3 เดือนนี้ไม่ดีเลย หิ้งพระหันออกทางทิศตะวันออกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์การตัดหญ้าเครื่องพ่นหญ้าอะไรเงี้ยเครื่องพ่นหญ้าค่ะครับที่2ถึง3เดือนที่ไม่ดีเนี่ยเนื่องจากมีฝนไง
ถ้ามีฝนก็จะไม่มีลมมีลมก็จะไม่มีฝนนะทิศใต้เนี่ยดีถึง10เดือนตั้งแต่มกราจนถึงเดือนตุลาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวมีฝนไม่มีฝนบ้างแต่ถ้าถามว่าที่บ้านมีปัญหาไหมก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกทำไมถึงไม่หันออกหน้าบ้านก็คือไม่เข้าใจนะโดยปกติหน้าบ้านนี่นะไม่ว่าจะเป็นทิศอะไรควรตั้งพระหันออกหน้าบ้านนะแล้วอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ตั้งน้ำด้วยนะบอกได้เลยนะไม่น่าจะตั้งน้ำหรือถ้าตั้งน้ำก็คือทุกอาทิตย์ละวันเฉพาะวันพระถ้าไม่ลืมถ้าไม่ลืมนะครับถ้าถามว่ามีปัญหาไหมช่วงนี้คือเราต้องเข้าใจว่าช่วงไหนฝนตกช่วงนั้นจะไม่มีลมนะถ้าไม่มีลมก็คือไม่มีลูกค้าช่วง 2-3 เดือนมันก็กำลังเปลี่ยนคาบไงเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวแล้วนะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคือในทั่วประเทศนี่ส่วนใหญ่ก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ถ้าถามว่าดีไหม2ปีที่ผ่านมาดีลูกค้ามาตลอดเพิ่งมาแค่ 2-3 เดือนนี้เท่านั้นเองก็ที่ผ่านมาคือโอเคที่ผ่านมาดีมาตลอดมีลูกค้ามาเยอะมากแต่ไม่ดีที่3ก็อาจารย์ถึงบอกหลักคงจุ้ยเนี่ย3ปีมันจะบังคับเต็มร้อยเลยนี่แค่2ปีเองนะ2ปีคือถ้าใครครบ3ปีแล้วถ้าดีก็คือขาดเลยหมายถึงตัวบ้านที่เราอยู่มันบังคับเราเหรอคะอาจารย์บังคับเลยให้เราเป็นนิสัยแบบไหนเลยทุกอย่างเลยอยู่ในตัวบ้านหมดเลยโอ้แปลกมากเนี่ยใช่แต่เป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงนี่บังคับกันเป็นปีเลยเหรอคะเนี่ยบังคับตลอดเลยนิสัยเป็นยังไงแต่ก่อนถ้าเป็นทิศเหนือก็เป็นคนที่ชอบช่วยคนแต่พอมาอยู่ทางทิศใต้เนี่ยคือช่วยเป็นบางคนแล้วไม่คบค้าสมาคมกับใครคือทำแต่งงานเอาแต่สตังค์งานจะเป็นอย่างนี้จริงๆเปลี่ยนเลยใช่ครับอย่างท่านนี้นะคะถ้าอยากดูเพิ่มเติมว่าในเรื่องของกิจการนะเห็นถามมาว่าอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้ขายดีเนี่ย ก็ลองติดต่อเข้ามาในรายการหรือนัดคิวอาจารย์ดูคือโดยปกติการแก้ตรงนี้คือแก้ครั้งเดียวแล้วก็ขาดเลยไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ดูเสร็จแล้วก็อีก2ปี3ปีต้องมาดูอาจารย์บอกไม่ต้องดูละครั้งเดียวจบเลยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนให้ดีเหมือนที่ผ่านมาก็คือจะดีตลอดเลยหรืออีกอย่างนึงคือตัวเก็บทรัพย์อาจจะไม่มีอาจจะไม่ถูกต้องบางทีบ้านกับที่ทำงานมันต้องคนละที่กันบางคนก็เป็นที่เดียวกันถ้าเป็นที่เดียวกันง่ายแต่ถ้าเป็น2ที่ต้องดูจากตัวบ้านก่อนตัวบ้านอาจจะเป็นอยู่ทางทิศเหนือนะแล้วก็ที่ทำงานอาจจะเป็นอยู่ทางทิศใต้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าที่เดียวกันหรือ2ที่มันก็มีผลเหมือนกันนะถ้าที่เดียวกันคือจบง่ายเลยนะครับค่ะท่านต่อมานะคะคุณสวงครับค่ะล่วงลือนะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านอยู่ทางทิศใต้อยู่มา4เดือนเพิ่งย้ายมาบ้านเก่าเนี่ยอยู่มา10ปีทางทิศตะวันออกห่วงจุ้ยที่ย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้หิ้งพระตั้งออกไปทางทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกอีกแล้ว คือจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบตั้งไปทางทิศตะวันออกคุณสงวนคุณสวงค่ะคุณสวงนะใช่ค่ะอยู่มาอยู่บ้านทิศตะวันออกใช่ค่ะตะวันออกมา10ปีบ้านเก่านะคะอายุนะอาจารย์ว่า50อัพขึ้น50อัพขึ้นถามว่าทำไมที่ต้องรอกลัวจะเก็บเงินได้แสนลำบากแล้วไปซื้อทิศใต้แล้วอาจารย์จะบอกนิดนึงนะครับว่าทิศใต้เป็นทิศที่ดีนะดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมมากนะจะเย็นๆนิดนึงเพิ่งอยู่แค่2เดือนเอง4เดือนค่ะ4เดือนใช่ค่ะ4เดือนช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวก็ทรัพย์ที่ได้เนี่ยก็จะเบาลงไปนิดนึงอย่าตกใจเดี๋ยวเข้าเดือนมกราปีหน้าตรุษจีนวันที่19ค่ะนะ19เนี่ยก็เท่ากับปีหน้าเนี่ยคนที่อยู่ทางทิศใต้ได้ทรัพย์นะที่เข้าบ้านนี้นะถ้าไม่อิงกับฝนเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยได้ประมาณ19ลบเป็น8วัน8เดือนกับอีก8วันได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นมีทรัพย์เพิ่มมีทรัพย์เข้ามาประมาณ8เดือนกับอีก8วันถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี30วันก็จะได้ประมาณ11วันกับอีก8เดือนเพราะตุจีนปีนี้มาประมาณวันที่19ค่ะคือลมหนาวลมใต้มาเมื่อไหร่คือลมหนาวไม่มีละสังเกตช่วงนี้ถ้าใครไปทะเลก็คือทะเลจะนิ่งละลองที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลอยกระทงถ้าใครอยู่ตรงริมทะเลเวลาเราจุดโคมลอยมันก็จะเข้าไปในทะเลเพราะลมทิศตะวันออกไปสู่ทางลมเหนือกับลมตะวันออกก็คือจะลงทะเลถ้าใครจุดโคมลอยตอนนี้คือจะเข้าในตัวบ้านคือทางทิศใต้มันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามว่าอยู่ได้ไหมแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่4เดือนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจัดให้ถูกหลักถูกต้องนะอย่าพยายามนอนทางทิศเหนือเพราะทิศเหนือก็คือนำเท้าเชียงหน้าบ้านอีกนะอาจารย์แนะนำถ้าหน้าบ้านทิศใต้คือควรจะนอนทางทิศตะวันออกก็คือตอนทางสายมือสายมือใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะที่ยังไม่มีครอบครัวต้องนอนทางขวามือคือทิศตะวันตกคนก็มาแปลกใจอาจารย์นอนได้ทิศตะวันตกนอนได้ค่ะนอนแล้วยังไงทิศไหนคือนอนตายหมดนะนอนยังไงให้สุขภาพดีนี่คือสำคัญค่ะนะครับโอ้โหก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะคุณสวงค่ะ
และท่านต่อมานะคะคุณทิติมานาจอมเทียนจังหวัดขอนแก่นค่ะครับเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้ตอนเดือนสิงหาคมปี57พระอาทิตย์ขึ้นทางซ้ายมือนี่ทิศอะไรคะอาจารย์หน้าบ้านคือทิศใต้ทิศใต้นะคะดีครับดีดีมากนะคะแล้วก็บ้านหลังเก่าอยู่มา9ปีพระอาทิตย์อยู่ขวามืออาทิตย์เหนือทิศเหนือเหนือนะคะทิศเหนือค่ะที่อยู่ใหม่ดีกว่าไหมยิ่งพระตอนนี้หันออกหน้าบ้านค่ะเพราะฟังรายการอาจารย์นะคะแล้วแต่ว่าพระในรถค่ะอาจารย์หันหน้าเข้ารถเวลาจะเปลี่ยนในเรื่องของย้ายพระเนี่ยค่ะจะต้องมีวันไหนเดือนอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่ซีเรียสละเพราะว่าบ้านกับรถมันจะต่างกันตรงที่ว่ารถเคลื่อนไหวบ้านไม่เคลื่อนไหวจะต่างกันบ้านนิ่งนะรถเคลื่อนไหวคือสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนถ้าเน้นนิดนึงก็คือเปลี่ยนวันเสาร์กับวันอังคารนะเวลาก็อาจจะเหมือนกันคือ 8:00 น. 18 นาทีนะคือเปลี่ยนได้เลยนะคือไม่ต้องตั้งหิ้งไม่ต้องตั้งอะไรนะแค่กลับองค์พระหันออกด้านหน้าอันนี้หมายถึงในรถใช่ไหมคะใช่หมายถึงในรถนะไม่ใช่หมายถึงว่าในบ้านนะไม่ใช่ในบ้านในบ้านหันออกอยู่แล้วค่ะอ๋ออันนี้คือดีแล้วครับค่ะสมัยก่อนนะค่ะ อยู่ทางทิศเหนือเนี่ยถามว่าดีไหมดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแต่เพิ่งมาอยู่ที่ใหม่เป็นทิศใต้เนี่ยดีมากอาจารย์บอกได้เลยครับว่าดีมากๆเลยลองอยู่ไปสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าโอ้โหทรัพย์มันเข้าง่ายนะไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะหันทางทิศเหนือเนี่ยทำดีกับคนก็คือไม่เคยได้ดีนะให้ใครยืมสตังค์ก็คือไม่ได้คืนแต่ว่าถ้าอยู่ทางทิศใต้เนี่ยคนที่ดีๆคนที่จริงใจก็จะมาหาเราต่อคบกับเราต่อแต่ถ้าคนไหนที่ไม่จริงใจนะคิดกับเราไม่ดีก็คือไปโดยอัตโนมัตินะครับการตั้งบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่ดีส่งผลให้กับตัวเราและครอบครัวเรานะครับอยู่ครับอยู่ดีครับดีดีอันนี้ก็อยู่แล้วดีก็รอดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งอยู่สิงหาปี57ใช่ครับใช่ไหมคะใช่สิงหาอาจจะ 2-3 เดือนนี่แล้วตัวบ้านนี่มันจะบอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมคะอาจารย์สมมติว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยเราอยู่มาตลอดบ้านสามารถบอกว่าเราเป็นคนยังไงอะไรยังไงได้ด้วยเหรอคะบอกหมดเลยทั้งนิสัยนะนิสัยเราเป็นยังไงอยู่บ้านนี้นะแล้วก็ธุรกิจเป็นยังไงบ้านนี้แล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้านนี้คือทุกอย่างอยู่ในตัวบ้านสามารถบอกได้หมดเลยยิ่งอยู่นานยิ่งรู้เลยว่าเราเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยแต่ว่ามีปัญหาแบบว่าลูกดื้ออะไรเงี้ยอาจารย์สามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนยืนยันเลยจะยืนยันนั่งยันแม้กระทั่งคนที่ยังแต่งงานแล้วไม่มีลูกอาจารย์ก็สามารถไปจัดให้คุณมีลูกได้แล้วเลือกได้ลูกสาวหรือลูกชายนะครับแต่งงานไม่แต่งงานก็จัดได้มีลูกจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็จัดได้ฮวงจุ้ยเหรอคะใช่ตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะอยากได้ลูกสาวลูกชายก็จัดให้เขาก็ยังได้อยู่ตัวอย่างมีเยอะในทางจังหวัดตังนี่เยอะมากเลยโอ้โหเรียกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยนะคะน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพวันนี้นะคะท่านใดที่เรียกว่าอาจจะป่วยบ่อยลองปรับดูนะคะง่ายๆเลยเพียงแค่นอนกลางมุ้งหรือหนูจะไปลองทำดูเผื่อว่ามันจะดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เรียกว่าอยากดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0955624065และ02-960-2135ค่ะวันนี้แฟนๆช่อง13สยามไทยท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานัดคิวจองคิวกันได้นะคะวันนี้เวลาในรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตหมดแล้วค่ะซันดี้กวีพรโตจิโน่และอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ